seat. I've shared the stage with all the best. Lot of good it did for me. I've walked the wall of China, walked till my feet were sore. Came home to Carolina and found my love next door. Well, why do you know? I didn't have to travel the world. ก็วันนี้ลิขุกับลินาไปทัศนศึกษานะคะคือไปใกล้มากค่ะลินานี่ก็ไปสวนสาธารณะที่วันก่อนนู่นเราไปดูซากุระกันซึ่งเดินจากโรงเรียนไปได้เลยค่ะไม่ไกลส่วนลิขุนี่เหมือนจะไปดูแบบที่ทำการของเมืองแล้วก็ไปห้องสมุดของเมืองแล้วก็ไปเหมือนกับว่าเป็นศูนย์การแสดงสักอย่างนึงอะค่ะซึ่งเดินไปได้เหมือนกันค่ะสรุปวันนี้ไปเดินทางไกลแบบใกล้ๆนะคะไม่ต้องนั่งรถอะไรเดินไปเดินเล่นรอบเมืองค่ะก็จะมาแกะกล่องของที่สั่งมาจากร้านไทยนะคะซึ่งแกะในบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีของที่มีกลิ่นแรงมากก็เริ่มด้วยมีเซตข้าวต่างๆนะคะข้าวหมูแดงข้าวมันไก่แล้วก็มีเซตข้าวเหนียวมะม่วงค่ะได้มะม่วง2ลูกนะคะก็อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณค่ะแล้วก็มีอันนี้ชอบกินนะคะบัวลอยเผือกค่ะแล้วก็ขนมถ้วยนะคะเป็นแบบเอาไปอุ่นแล้วก็กินได้เลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นขนมหม้อแกงนะคะนี่ไก่ย่างตะไคร้หนึ่งตัวค่ะอันนี้แหนมกระดูกหมูนะคะแล้วก็แผ่นแป้งน้องตัวเด่นของงานนี้นะคะโอ้โหทุเรียนค่ะทุเรียนหมอนทองนะคะสั่งแบบเป็นลังมาค่ะซึ่งลังหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ10กิโลนะคะนี่ได้4ลูกเลยเยอะมาก4ลูกนี่ประมาณ 16,000 กว่าเยนนะคะก็ติง่ายๆว่าสัก 5-6,000 บาทค่ะก็คิดแล้วว่าถูกกว่าที่เราไปซื้อที่อ้อนลูกละเกือบ 7,000 เยนนะคะเพราะว่านี่เราได้ตั้ง4ลูกเลยแต่ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเราจะแก่ได้ไหมเดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้ในห้องก่อนเก็บในบ้านไม่ได้นะคะเนี่ยต้องเอาไปเก็บในห้องเก็บของค่ะแล้วค่อยเอาออกมาชิมทีละลูกเดี๋ยวรอให้มันแบบมีความแตกๆก่อนแล้วค่อยว่ากันนี่ค่ะที่เก็บทุเรียนค่ะต้องเอามาไว้ในนี้ไม่งั้นเดี๋ยวแบบทุกคนเขาได้กลิ่นเขาจะบ่นว่าเหม็นได้นะคะห้ามเอาเข้าบ้านเลยค่ะป้าเขาบอกว่าเขาสั่งเนื้อมานะคะเนื้อย่าง
อันเนื้อจะเอามาย่างค่ะเดี๋ยวดูว่าสั่งเนื้ออะไรกันมาบ้างแถมอะไรมาเนี่ยแถมนกหวีดเหรอคะแถมมาทำไมนกหวีดเพื่ออะไรกันนะงงนี่ค่ะสั่งเนื้อมาหลายแบบเลยเพราะว่าเขาหยุดนะก็เลยจะแบบมีเวลาอาจจะมีเวลากินเนื้อย่างกันอุ๊ยมีเนื้อหลายชนิดเลยค่ะเนี่ยเหมือนจะเป็นเซตมาเลยโอ้โหเยอะมากไม่รู้เนื้ออะไรบ้างนะคะโอ้โหหลายแพ็คเลยค่ะเซตเนื้อย่างขนาดกินได้หลายคนแล้วก็มีซอสมีน้ำจิ้มมาให้นะคะนี่เป็นน้ำจิ้มแบบหวานแล้วก็มีอะไรกันแกะดูก่อนนะคะก็จะแบบมีน้ำจิ้มของร้านเขาโดยเฉพาะเลยค่ะนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบมีรสหวานนะคะแล้วก็อันนี้แบบอะไรอ่ะเป็นเดรสซิ่งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มรสเกลือนะคะอุ้ยอันนี้น่ากินมากเลยท่าทางน่าจะอร่อยแล้วแบบแพ็กเกจน่ารักมากน้องบัวน้องใครครับหนูขึ้นมาชมวิวเหรอลูกหืมใครวันนี้ดูเรียบร้อยนะลูกหืมเค้กหล่ออยู่เค้กหล่อน้องคาเรนกับน้องคีราก็ทำตัวเป็นเด็กอื่นๆนิ่งๆเหมือนเดิมนะเด็กเรียบร้อยคาเรนทำไมชอบเล่นตัวล่ะคะเป็นผู้หญิงหญิงอ่ะเนี่ยคีราคีราคีราI found my love next door. Well, why do you know? Oh, I did, and I've traveled the world. Yeah, why do you know? To find a brown-eyed man for a blue-eyed girl. Why do you know? Somehow all that I've been longing for was found right here, right here next door to me. Was found.ก็เต็มตัวแพ็คของส่งของกันต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะหยุดยาวอีก3วันแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะต้องเร่งทำงานให้เรียบร้อยนะคะส่งของเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะไปที่สถานีรถไฟค่ะไปหาโอกาซังนะคะหรือว่าคุณแม่หอที่เคยมาอยู่สมัยเรียนค่ะโอก้าซังเขาเห็นนะว่ามีลงใน Facebook ลงเกี่ยวกับบริจาคให้กับช่วยเหลือประเทศยูเครนค่ะเกี่ยวกับสงครามยูเครนค่ะก็เลยเขาก็อยากจะแบบช่วยบริจาคด้วยร่วมบริจาคด้วยเพราะว่าเขาไม่อยากจะแบบบริจาคในนามของเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นมาบริจาคด้วยกันละกันว่าแล้วก็เลยนั่งรถไฟมาหาถึงที่นี่เพื่อเอาเงินมาให้ฝากบริจาคค่ะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปหาโอกาซังที่สถานีนะคะโอกาซังยืนรออยู่ตรงนั้นพอดีเลยค่ะก็คุยกับโอกาซังเรียบร้อยนะคะคือที่เรียกว่าคุณแม่เนี่ยเพราะว่าท่านน่ะเป็นผู้มีพระคุณเป็นเหมือนกับคุณแม่ประจำหอพักที่สมัยตอนมาเรียนที่นาโกย่าค่ะมีแบบว่าได้ทุนแล้วก็ทุนเนี้ยค่ะเป็นทุนที่ให้ไปพักในหอพักนี้ฟรีนะคะปกติเนี่ยถ้าใครที่มาได้ทุนมาเรียนที่เนี่ย
จะต้องเสียค่าหอพักเสียค่าอพาร์ตเมนต์เสียค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่ของมีไม่ต้องเสียนะคะได้ไปอยู่ที่นี่ก็คุณแม่เขาก็จะแบบดูแลพาทำกิจกรรมแล้วก็แบบดูแลทุกอย่างในหอค่ะในหอก็จะมีชาวต่างชาติคนอื่นๆเด็กนักเรียนต่างชาติจากอินโดนีเซียแล้วก็ฮ่องกงไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาหลีมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเงี้ยค่ะนี่ก็ไม่ได้เจอแกนานมากตั้งแต่3ปีแล้วมั้งคะใช่ๆตอนที่เคยมาหาที่บ้านครั้งนึงนะคะแล้วก็นี่ได้เจออีกครั้งนึงก็ดีใจมากค่ะแล้วก็ถือว่าได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือบริจาคก็เมื่อกี้ก็ยืนคุยกันสักพักนึงเลยค่ะเพราะว่าก็คุยสาระทุกข์สุขดีประตอมแต่ตอนนี้ที่หอไม่มีเด็กมาพักเลยเพราะว่าเด็กนักเรียนต่างชาติเข้าญี่ปุ่นไม่ได้แต่คาดว่าปีนี้น่าจะได้มีเข้ามาแล้วนะเพราะว่าเขาจะมีให้เหมือนกับว่าเป็นทุนที่พักฟรีทุกปีค่ะแต่ว่าคุณแม่นี่เขาไม่ได้ทำแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็อายุแบบ81แล้วค่ะเมื่อโอ้โหแข็งแรงแบบดูประมาณเป็นสักประมาณ60ได้เลยค่ะคือแข็งแรงมากเดินเหินไปไหนมาไหนนั่งรถไฟไปเองหมดเลยนะคะใกล้ๆก็แบบดีใจค่ะได้เจอได้เห็นท่านแข็งแรงแบบขนาดนี้แบบว่าสมกับเป็นคุณแม่แห่งหอโคจิมะเลยค่ะเป็นแบบเหมือนประมาณสมัยเกือบ20ปีที่แล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะล่าเริงจำใสแข็งแรงเหมือนเดิมเลยถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพักกินข้าวเหนียวมะม่วงสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่ที่เขาทำมาเป็นเซตให้ค่ะเราก็เอาข้าวเหนียวมาอุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอกมะม่วงกันไม่รู้มะม่วงอะไรอ่ะเนี่ยแต่รีบกินดีกว่าก่อนที่มะม่วงจะแบบช้ำไปกว่านี้เรียบร้อยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงของเราในที่สุดได้กินกับเขานะคะหน้าตาอาจจะแบบดูแปลกๆหน่อยแต่เมื่อกี้ชิมแล้วมะม่วงอร่อยมากค่ะส่วนข้าวเหนียวนั้นก็น่าจะพอได้อยู่นะคะเป็นไงบ้างลูกไปเหนื่อยไหมนี่นะเป็นไงคะเหนื่อยเลยสิเดินทั้งวันใช่ไหมเป็นไงไปที่โคเอ็นมาใช่ไหมคะโอ้ยท่าทางจะเหนื่อยเดินเดินไกลเนาะทัศนศึกษาแบบเดินไม่ได้นั่งรถอ่ะร้อนเลยเหรอลูกวันนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นนะแต่หนูคงแบบเดินเยอะอ่ะเห็นบ้านไหมอ๋อจะไปตรงไหนอะฉันไปเที่ยวอืมโอเคไปดิโอเคหนูดูรถด้วยนะดูรถด้วยเวลาไปอะI've been to the top of Mount Everest. I've sailed the seven seas. I've shared the stage with all the best. Lot of good it did for me. I've walked through all of China. Walked till my feet were sore.แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าเน่